ประเทศในเอเชียจะเปิดการท่องเทีย่ยวเมื่อไหร่ก็โพสต์นี้คงเป็นโพสต์ที่เราจะต้องมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตามหัวข้อคือเขารวมทั้งโลกแต่ว่ามันเยอะมากอะ่ะอ่านคงเป็นชั่วโมงๆใช่ไหมเราก็เลยมาเจาะแต่ประเทศในเอเชียก่อนนะแต่สําหรับคนไทยนะคือเราได้รายงานมาตลอดอยู่แล้วสําหรับประเทศฝรั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเราบอกมาตลอดอยู่แล้วว่าเปิดหรือไม่เปิด ก็คือสรุปคร่าวๆก่อนเลยว่าถ้าเป็นยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาให้คนไทยขอวีซ่าเข้าได้คือถ้ามีวีซ่าอยู่แล้วก็ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่มีวีซ่าก็ขอได้คือส่วนใหญ่นะครับประมาณ90%นะแต่ทางแบบยุโรปตะวันออกน่อยๆอ่ะที่อาจจะยังแบบปิดกั้นอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ทางซีกลางแล้วก็ตะวันตกเนี่ยเขาก็เปิดให้คนไทยขอวีซ่าเข้าได้กันหมดแล้วก็ทางอเมริกากับแคนาดาอะตอนนี้ก็ขอวีซ่าได้แล้วแต่แคนาดาย,ยังจำกัดเฉพาะคู่รัก ส่วนของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ยังปิดกั้นอยู่ยังไม่ได้ให้เข้าให้เข้าเฉพาะคนที่จําเป็นเท่านั้นทีนี้มาถึงประเทศในเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่จิตตกเกี่ยวกับโควิดมากที่สุดประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศรอวัคซีนเอเชียในที่นี้ของเราเนี่ยหมายถึงเอเชียทางด้านตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศไทยนี่อยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ไงใช่ไหมแล้วก็เอเชียใต้บางส่วนแต่ไม่ได้รวมถึงพวกมิดเดิลเอชก็คือตะวันออกกลางทั้งหลาย ตรงนี้เดี๋ยวอัพจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับก็คือตรงนี้เขาแบ่งออกเป็นภูมิภาคให้เลยฉะนั้นใครอยากรู้อะไรก็เข้ามาตรงนี้แหละจิ้มไปเลยซึ่งตรงนี้เราจะเจาะเฉพาะเอเชียอย่างเดียวอย่างที่บอกนะแอฟริกาตะวันออกกลางก็มีอ่านอตอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใตา้ยุโรปแถบแคริบเบียนอ่ามีหมดทนนี้เราก็เอาเฉพาะเอเชียแล้วก็จิ้มไปเลยปุ๊บมันก็มาที่เอเชียก็เริ่มต้นเอ่อก็คงไม่ได้พูดทุกป,ประเทศอีกเหมือนเดิมนะเพราะว่ามนะันเยอะปรนะเทศกัมพนะูชาครับแคนบอเดีย แคนบเดียก็มีการเริ่มเปิดคือยังไม่ได้เปิดหมดนะก็ตั้งแต่ยี่สิบพฤษภาเปิดเฉพาะบางส่วนจากหประเทศเอา้าเขาก็แอบเปิดนำไปก่อนแล้วเหรอเปิดพรมแดนสำหรับนักท่องเที่ยวทัวริสต์จากหประเทศรวมถึงอเมริกาโอ้นี่เราไม่รู้เลยนะเนี่ยอ่างั้นเราต้องมาดูสถิติโควิดแัมบเดียสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอัพลงลิงก์เอาไว้ก็คือเพื่อนๆมากดดูเองตรงนี้ได้เลยขององค์การอนามัยโลกนะสถิติโควิดอะไรเนี่ยเปิดรับอเมริกาตั้งแต่ยี่สิบ พฤษภาคมการเสียชีวิตยังเป็นศูนย์อยู่เลยการติดเชื้อแค่307โดยนี้มันเหมือนไม่ค่อยน่าเชื่อ,อยังไงไม่รู้นะเอาเป็นว่ามันผ่านมาหลายเดือนแล้วอะถ้าเกิดว่าเขาจะเสียชีวิตกันทั้งประเทศคลัสเตอร์กันทั้งประเทศเนี่ยนะคงซ่อนตัวเลขไม่อยู่หรอกอันนี้เขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงแต่คงไม่ได้หลายแหลฉะนั้นกัมพูชาเปิดให้ตั้งแต่20พฤษภานะอันนี้ข้อมูลนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะเราไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรมากเ,เปิดให้อเมริกาฝรั่งเศสอิหร่าน อิตาลีเยอรมนีแล้วก็สเปนแต่วงเล็บไม่ให้พี่ไทยนะอยู่ข้างๆกันไม่ให้หรอกพิธีกรรมเยอะพี่ไทยข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาที่อยู่ในกัมพูชาแต่ก็คือยังมีข้อแม้หลายๆอย่างอยู่อย่างเช่นว่าจะต้องมีผลตรวจโควิด72ชั่วโมงแล้วก็จะต้องจ่าย2,000 US สำหรับการตรวจโควิดแล้วก็การเออทำไมยังไม่ทำนี้วะเพราแต่2,000 US ก็แพงอยู่นะหกหมื 60, กว่าบาทเออเออมันก็คล้ายๆกันนะ <laughs> เออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้ตังค์เนี่ยนะไม่ต้องท่ามากหรอกใช่ไหมอ่านเนี่ยเขาจะให้จ่ายประมาณ60,000แล้วก็จะมีค่าประกันอีก90 US ก็ประมาณ3ามพัใช่ไหมเกือบเกือบสามพันก็ยังถูกกว่าของเราสิอ๋ออ,อยู่ได้20วันวนะเนาะกาลังจะชมแล้วก,แวก็แล้วก็กักตัวในโรงแรมที่กําหนดเอาไว้ซึ่งจะมีการตรวจโควิด2รอบ มันเหมือนประเทศอะไรสักอย่างไม่รู้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าอยากได้ตังก็เก็บมันตรงๆไปเลยไม่ต้องมาขอทําพิธีกรรมเหมือนพี่ไทยออขอ e. ซีโอีคือประกันไปซื้อเอัาเองนะแ,แล้วก็กองโรงแรมกับตัวไปจองเัาเองนะอนูอ่นนั่นนี่สารพัดเนี่ยก็ไม่ต้องให้เขายุ่งอ่ะเขาอยากได้ตังก็บอกเขาไปเลยเอาตังมาจ่ายครั้งเดียวจบแล้วก็ไม่ต้องให้เขาทําอะไรมากแล้วก็ไชน่าจีนก็ตอนนี้คือแบนมันหมดเลยทุก ประเทศนะครับ all foreigner เลยแล้วก็ยังห้ามคนออกนอกประเทศด้วยไง s l e s t the volume of international passenger flight from the country กันไม่ให้คนจีนออกไปเที่ยวด้วยอ่าก่อนหน้านี้คือส่งเสริมหรือยังไงให้ออกไปเที่ยวซะจนคนเขาเสพติดนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้กลายเป็นไม่ให้แต่ยังมีแง้มกระจิตหนึ่งเหมือนกันจากข้อมูลของคืออันนี้เขาเป็นเว็บไซต์ของอเมริกันะคงจะเน้นพูดถึงคนอเมริกันนั่นแหละว่าคนอเมริกันที่มี r e s i d e n t permit คงจะเป็นของจีนนะะ แล้วก็มีวีซ่าสามารถเข้าจีนได้ในบางเงื่อนไขเอาเอาแค่นี้ละกันจีนเนี่ยเขาจากตรงนี้คือเขาเน้นท่องเที่ยวในประเทศอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขาคงพึ่งพาการเที่ยวในประเทศได้แหละมันไม่เหมือนของเราคนในประเทศเที่ยวกันแค่มีผลแค่สาสิเอร์เซ็นแถมตอนนี้คนก็ยังรายได้ก็ยังกระทบกระเทือนฉะนั้นสาสิเปอร์เซ็นคงไม่ถึงคงได้แค่ครึ่งเดียวอย่างมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ยอมเปิดต่างชาติแต่ว่าจีนเขาพึ่งพาตัวเองได้ไม่มีปัญหา เวลาปกติเขาก็เที่ยวกันในประเทศมากกว่าเที่ยวนอกประเทศอยู่แล้วคนเขาเยอะต่อมาฮ่องกงครับฮ่องกงตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเต็มที่แม้กระทั่งนอนฮ่องกงเลสซิเดนต์ resident, ก็คือคนที่เป็นคนจีนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชาวฮ่องกงอย่างเช่นจากแผ่นดินใหญ่หรือจากมาเก๊าไต้หวนันก็จะต้องถูกกักตัวแต่ว่าตอนนี้คือกําลังมีความพยายามจะคุยกับหลายๆประเทศแลกเปลี่ยนกันโดยที่ไม่ต้องกักตัว ซึ่งอย่างที่เรารู้กันกามข่าวก็คือฮ่องกงกับสิงคโปร์จะเทเลเวลบับเบิลกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือเตียงหักกางคันเพราะว่าฮ่องกงเกิดเคสพุ่งขึ้นมาก็คือยังจิตตกกันนะแม้กระทั่งกําลังจ้องจะแลกกันอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็เลิกกันไปเอาคิดเล่นๆนะเหมือนกับฮ่องกงกับสิงคโปร์เนี่ยคือแค่หนึ่งวันก่อนที่เขาจะมีพิธีเปิดเนี่ยนะที่แลกกันเนี่ยนะเออเหมือนกับว่าเฮ้ยเธอมีฝ่ะไม่เอาแล้วฉันไม่แต่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ดีๆก็ พบข้อผิดพลาดิดเดียวก็เลิกกันกระทรันหันต่อมาก็คืออินเดียอินเดียก็ยังคงไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าแต่ว่าดันเริ่มมีเที่ยวบินไปประเทศอื่นแต่ว่าเอ่อหมายถึงถ้าเกิดคนจะเข้าประเทศไม่มีแต่เที่ยวบินที่อาจจะเฉพาะบางเคสก็เริ่มมีบินบ้างที่ไปประเทศอื่นแต่ยังไม่ให้คนนักท่องเที่ยวเข้าแล้วก็อินเดียเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่า is far advanced to its reopening plan ก็ยังห่างไกลนัก กับคาว่าเปิดคือขึ้นชื่อว่าประเทศแถบนี้นี่เหมือนกันหมดเลยก็คือติดตกโควิดก็แน่นอนอินเดียนี่มีเคสพุ่งมากเลยก็ใช่แต่ว่าประเทศอื่นที่เคสพุ่งมากเหมือนกันแต่ว่าอยู่ส่วนอื่นของโลกเนี่ยก็ยังเปิดแต่ว่าประเทศแถบนี้คือจะคล้ายๆกันหมดไม่ได้บอกว่าผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับความคิดก็ให้เข้าเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเป็นหลักไม่มีคําพูดสักคาเดียวว่าจะเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วถ้าพุ่งมากเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้ ใช่ไหมแต่ว่าไม่เหมือนอันที่ไม่พุ่งแล้วก็เคลมว่าตัวเองนี่ป้องกันโควิดได้ดีที่สุดมีระบบป้องกันสุขภาพดูแลสุขภาพชูโรงเรื่องสุขภาพดีที่สุดก็ยังไม่กล้าเหมือนกันอินโดนีเซียอยู่ระหว่างกลางของการเปิดซึ่งอันนี้รู้เพราะพูดมาหลายรอบแล้วก็คือบาหลีซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวชื่อดังคือเป็นคู่แข่งของภูเก็ตเลยพยายามจะเปิดตั้งแต่เดือนกันยายน แต่สุดท้ายคือโดนรัฐบาลกลางจิตตกห้ามเปิดทั้งที่บาหลีเขาก็อ้างแล้วว่า,าเขาพร้อมเพราะว่าที่พักส่วนใหญ่ของเขาเป็นรีสอร์ทซึ่งเป็นกลางแจ้งแล้วก็กิจกรรมสถานที่เที่ยวส่วนใหญ่ก็กลางแจ้งหมดเลยโอกาสแพร่เชื้อต่ำมากอยู่แล้วแล้วก็อากาศร้อนก็เปิดได้แต่รัฐบาลกลางก็สุดท้ายก็ไม่ให้ตรงนี้พูดเหมือนกับว่าอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆก็พยายามจะเปิดตอนไหนสักตอนหนึ่งในภายในปีนี้แต่ว่าสุดท้ายก็คือเจอโควิดพุ่งซะก่อนในประเทศก็เลยยังไม่เปิด ต่อมาก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็ยังคงห้ามนะักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าอยู่แต่ว่าจากข่าวที่ออบเคยอ่านไปเนี่ยก็คือถ้าใครสามารถอยู่ได้ถึงสามเดือนนะนะซึ่งซึ่งในนี้เขาไม่ได้พูดนะอยู่ได้ถึงสามเดือนเนี่ยก็คือสามารถขอวีซ่าเพื่อเข้าญี่ปุ่นได้ซึ่งเดิมเราไม่ต้องขอใช่ไหมอยู่ได้ประมาณสิบห้าวันแต่ตอนนี้ต้องขอแล้วก็ถ้าอยู่ได้สามเดือนซึ่งส่วนใหญ่คงจะมีคนเชิญนะนะั่นแหละก็จะให้นะอันนี้ออฟไม่ได้ฟันธงนะ ที่อบอเคยได้ยินมาแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็บอกว่าต้องส่ง itinerary ก็คือกําหนดการรวมทั้งสถานที่พักต่างๆแล้วก็ห้ามใช้การขนส่งสาธารณะซึ่งสําหรับญี่ปุ่นเนี่ยออบรู้ว่ายังไงปีหน้าเขามีโอลิมปิกซึ่งจริงๆเขาเลื่อนจากปีนี้ไปประมาณกรกฎาปีหน้ายังไงเขาต้องพยายามเปิดก่อนล่วงหน้าสัก2-3ามเดือนเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเลื่อนอีกก็ หมดโอกาสแล้วครับสำหรับญี่ปุ่นในการเป็นเพราะเขาเตรียมตัวมาตั้งนานอยู่ดีๆเขาจะปล่อยมือไปหรอเพราะว่าโอลิมปิกมันสี่ปีครั้งใช่ไหมนี่ก็เลื่อนมาปีหนึ่งแล้วก็เหลืออีกสามปีถ้าเกิดว่าปีนี้เลื่อนอีกก็ไม่ต้องจัดแล้วเพราะว่ายังไงทุกสี่ปีเออมันมีคิวประเทศอื่นรออยู่อะ่ะเขาไม่ยอมเลื่อนเพื่อเพราะว่าญี่ปุ่นเลื่อนหรอกแล้วก็มาเก๊าครับมาเก๊าวควบคุมโควิดได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดอยู่ดีคง,คงตามพี่ใหญ่จีนนั่นแหละ ก็คือตอนนี้ยังเดินทางกันได้แค่ระหว่างจีนกับมาเก๊าแค่นั้นเองแล้วก็มาเลเซียซึ่งเงียบมากไม่รู้ยังไงแต่คิดว่าคงจิตตกเหมือนไทยอะไรโอ้สั้นมากเลยมาเลเซียก็ยังคงแนะนําไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา,าแนะนําหรือห้ามกันแน่เออตอนนี้คือยังคงห้ามสําหรับทุกประเทศคืออนุญาตแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแน่นอนว่าชาวอเมริกันก็ถูกห้ามแน่แนแล้วก็มาลดีฟ อันนี้แหละพระเอกของเราเลยมาดีฟเป็นหมู่เกาะนะที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เปิดเสรีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอาเคยออกข่าวไปหลายครั้งอ่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดคือตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยมีแต่กัมพูชาที่เปิดแค่ให้แค่ประมาณสักหหรือ7ประเทศแล้วก็มีมาดีฟเป็นประเทศที่สที่เปิดซึ่งมาดีฟนี่เขาเปิดหมดนะดูสถิติโควิดเขาสักนิดนึง เขาเปิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสังเกตว่ามีพุ่งอยู่ช่วงหนึ่งเปิดแล้วคุ้มอ่ะเอาว่าพูดเลยซึ่งซึ่งพุ่งก็มันก็แค่หลักสิบอ่ามีร้อยกว่าในช่วงเนี้ยเนี่ยเนียเนียที่พุ่งเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นคือเห็นไหมลดลงมาแบบว่านะจนกระทั่งมันเป็นระดับที่ไม่เยอะอ่ะแค่ไม่กี่สิบคนอ่ะซึ่งถามว่าไทยไม่มีบ้างเหรอไอ้แบบนี้ที่ติดเชื้อมีมีเขาเรียกว่าเปิดแล้วคุ้มแล้วกันอ่ะเพราะว่าการเสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมมาเนี้ยนะ ก็เรียกได้ว่าไม่เท่าไหรอ่อ่ะคือคือเราไม่ได้อยากจะแลกชีวิตคนกับเรื่องการท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าเราสามารถดูตัวอย่างเขาได้ว่าโอเคเขาทํายังไงแล้วเราก็อาจจะคล ing คลัดกว่าเขาใช่ไหมซึ่งอบเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเขาป้องกันตัวเองดีอยู่แล้วฉะนั้นโอกาสเกิดเนี่ยมันจะน้อยกว่าเขาแน่ๆแล้วเขาอันนี้เขาก็เปิดหมดนะเราเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดหมดเท่าเขาก็ได้แต่เขาก็นําเราไปก่อนแล้วก็คือเขาต้องการแค่ตรวจโควิด9 6ชั่วโมงด้วยซ้าก่อนเครื่องออกเนี่ย off day departure แล้วก็กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้นเองคือเรียกได้ว่ามาเล i ซเนี่ยเป็นหมู่เกาะน,นะถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดเนี่ยเขาตายอย่างเดียวซึ่งมันเป็นความจําเป็นของเขามากคนเราพอจําเป็นปุ๊บก็ต้องทําพอทําปุ๊บอ่ะก็ได้แต่ไอ้คนที่แบบว่ายังลอยตัวอยู่ว่าเออไม่เปิดฉันก็ในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวก็ยังคงเตะทวงต่อไปแต่ว่าคนที่ตายก็คือธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ปากีสถานนะครับต้องมีคนสงสัยแน่ออฟเคยออกข่าวไปแล้วเปิดแล้วปากีสถานเปิดแล้ว อันนี้เป็นเว็บอเมริกาไงอย่างที่บอกก็ต้องพูดถึงอเมริกาใช่ไหมเ,เปิดแล้วปากีสถานต้องการแค่ใบตรวจโควิดแล้วก็ไม่ต้องกัดตัวก็คือจะมีการตรวจอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองตอนที่ขาเข้าแค่นี้ให้ให้ข้อมูลแค่นี้แต่ว่าเปิดแล้วเ,เคยออกข่าวไปลองหาดูแล้วก็ฟิลิปปินส์เรารู้ว่ายังไม่เปิดเพราะว่าพุ่งอยู่คือขนาดพุ่งไม่พุ่งเนี่ยยังไม่ยอมเปิดเลยแล้วไอ้พุ่งอย่างฟิลิปปินส์จะเปิดได้ยังไซงซึ่งเอาเป็นว่าเอเชียตั้งแต่อ่านมาก็3ที่แล้วใช่ไหม ฟิลิปปินยังไม่เปิดแน่ชาวอเมริกันก็ถูกห้ามเข้าอยู่แล้วแล้วก็จะต้องมีการกักตัวแล้วก็ตอนมฟิลิปปินบอกว่าไม่อนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้าไปในประเทศเลยเฉพาะชาวฟิลิปปินแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแค่นี้ก็คือฟิลิปปินยังไม่เปิดแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์เราก็รู้ว่าพยายามจะเปิดอยู่สิงคโปร์ก็ยังคงปิดสําหรับนักท่องเที่ยวระยะสั้นยกเว้น บางประเทศที่เราเคยออกข่าวไปแล้วว่านิวซีแลนด์บรูไนออสเตรเลียแล้วก็จีนที่เขาเปิดแบบที่ไม่ต้องกักตัวเลยคืออยู่โรงแรมแค่สองวันเพื่อรอผลตรวจถ้าไม่ติดโควิดก็อิสระเสรีแล้วก็เขามีระบบฟาสเลนซึ่งสำหรับนักธุรกิจบางประเทศคือคือนักธุรกิจไทยอาจจะได้ระบบฟาสเลนแต่ว่าคนธรรมดานะักท่องเที่ยวยังไม่ได้ก็คือได้แค่สี่ประเทศนั่นแหละที่บอกเมื่อกี้นี้ที่แลกกันแล้วก็ กำลังจะแลกกับฮ่องกงเป็นประเทศที่หแต่เตียงหักซะก่อนพขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนจะแลกเนี่ยหมายถึงว่าสามารถเตียงหักได้แต่พอแลกไปแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดประเทศคู่ขาที่แลกกันเนี่ยเกิดพุ่งกระทนหันเนี่ยคือเขาหยุดจะอยู่ดีๆปิดหรือเปล่าแล้วก็ทันมาเกาหลีใต้ครับชาวอเมริกันสามารถไปเกาหลีใต้ได้แต่ต้องมีการกักตัวซึ่งเกาหลีใต้ในทางเทคนิคแล้วเปิดให้กับนักท่องเที่ยวระยะสั้นก็คือเขาเปิดแต่ว่าต้องขอวีซ่าแล้วก็ต้องมีการกักตัว ซึ่งขอวีซ่ายัางไงก็ไม่รู้นะของเดิมคือเราเคยฟรีวีซ่านะเข้าเกาหลีใต้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง90วันแต่ตอนนี้เราต้องขอวีซ่าแล้วก็ไต้หวันไต้หวันเป็นประเทศที่คุมโควิดได้ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ให้นะเนี่ยแบนอินเตอร์เนชั่นแนลทัวริซึมก็คือสรุปว่าให้เข้าได้แค่บางกลุ่มนะนะเพราะในนี้ไม่ได้บอกเลยว่าให้หนักท่องเที่ยวเ,เข้าได้ไม่ได้บอกเออเ for ทัวริซึเลย ก็คือให้เข้าได้แค่บางกลุ่มสําหรับไต้หวันแล้วก็ผูด้โดยสารเปลี่ยนเครื่องก็เปลี่ยนได้อนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องไม่เหมือนของเราแค่เปลี่ยนเครื่องยังไม่ให้เลยแต่ว่าจะมีกฎระเบียบมากมายก็คือจะต้องเ,อเป็นระยะเวลาเปลี่ยนเครื่องที่น้อยกว่าแปดชั่วโมงก็ไทยแลนด์ครับมาดูว่าเขาพูดว่ายังไงไทยแลนด์ซันมาไทยแลนด์ <laughs> ยังคงปิดเขาบอกไทยแลนด์ยังคงปิดนี่เขารู้นะเนี่ยไทยแลนด์ Thailand ยังคงปิดสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่เข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องกักตัวสิบสี่วัน จริงๆเขาเข้าใจผิดไทยแลนด์เปิดแล้วสําหรับคนที่ยอมจ่ายคนที่ยอมทําพิธีกรรมมากมายแล้วก็ยอมจ่ายซึ่งรวมแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็นะห้าหกหมื่นขึ้นไปแล้วกันนี่คืออย่างถูกที่สุดนะสําหรับคนที่จะเข้าไทยในเวลานี้คือไอ้เรื่องจ่ายเนี่ยก็คนที่เขาอยากมาจริงเขาคงยอมแต่ว่าไอ้เรื่องพิธีกรรมอะที่หลายคนปวดหัวต้องมาทําอะไรเยอะแยะเนี่ยอันนั้นอนะคือให้ทําทําไมไม่รู้นะเขามีเงินพร้อมจะจ่ายเขาก็ควรจะแค่จ่ายแล้วก็มา ถูกไหมเพราะว่าเราระแวงเขาไงเราเอาความยุ่งยากมาสกัดให้เขาขอเย๊ะเขาจะได้ตัดใจแล้วทําทําไมก็คือคนที่จะเข้าเนี่ยนะก็จะต้องอยู่3มเดือนเนี่ยจะต้อง stay for t r e months ก็ตามวีซ่าท่องเที่ยว TR ของเรานี่แหละก็คือจะอยู่ได้60สวันแล้วก็ต่ออายุได้อีก30สบวันแล้วก็หลังจากที่กักตัว14วันแล้วก็จะต้องมีที่อยู่หลังกักตัวสําหรับชาวอเมริกันคือบางประเทศเขาก็จะมีข้อแม้ต้องมีที่อยู่หลังกักตัวโชวด้วย ก็เหมือนจะเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าประเทศอื่นนะถ,ถ้าเทียบกันกับที่พวกที่เปิดเปิดแล้วตอนนี้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมันมีความยุ่งยากก่อนมาคือใครยอมอะยอมจ่ายก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็เวียดนามเวียดนามยังไม่เปิดนะครับจากในนี้นะก็แค่เปิดเที่ยวบินนานานชาติเท่านั้นเองเปิดเที่ยวบินคือหมายความว่าขนคนได้จํากัดมั้งก็คือคงจะเฉพาะบางกลุ่มก็คือเนี่ยเนี่ยสำหรับการทูตสําหรับผู้เชี่ยวชาญสําหรับเมนเจอร์ผู้จัดการ ก็พวกผู้บริหารนั่นแหละแล้วก็สําหรับคนทํางานที่มีฝีมือเนี่ยนะท่องเที่ยวยังไม่ให้แล้วก็เปิดเที่ยวบินแค่เฉพาะกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันกัมพูชาแล้วก็ลาวอ่าไม่มีไทยก็สรุปว่าจากที่อ่านมานะก็คือเปิดหมดจริงๆแบบว่าไม่ไม่เรื่องมากเลยจริงๆเนี่ยก็มีแค่มาดีฟกับปากีสถานซึ่งซึ่งปากีสถาน,าถานีคนไทยต้องขอวีซา่าแต่มาดีฟคนไทยฟรีวีซ่า30ิบวันอ่าเปิดแบบไม่เรื่องมากเลยนะ ส่วนเปิดแบบว่ามีข้อจำกัดเลยก็คืออีกสองประเทศก็คือ,อน่าจะเป็นกัมพูชาซึ่งซึ่งไทยยังเข้าไม่ได้เข้าได้แค่บางประเทศแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งยังไม่ชัวร์ว่าเราขอวีซ่าได้หรือเปล่าแต่พูดแบบนี้เหมือนกับจะให้ยังไงก็ไม่รู้นะออแล้วพวกที่ที่เปิดแต่ว่าได้เฉพาะบางประเทศก็จะมีสิงคโปร์อีกอันหนึ่งสุิว่าเปิดเฉพาะบางที่ถ้าเข้าได้บางประเทศก็จะมีสิงคโปร์แล้วก็กัมพูชาซึ่งซึ่งไม่มีไทยอยู่แล้วก็เปิดอิสระเสรีจริงจริง ไทยก็เข้าได้ก็คือปากีสถานกับมาลดีฟเสร็จแล้วก็เปิดแบบงงๆว่าตกลงได้หรือไม่ได้ก็คือเกาหลีเเ,เกาหลีใต้แล้วก็สําหรับประเทศเราเองนั้นในมุมมองของต่างชาติก็ถือว่าถือว่ายังปิดอยู่แต่ถ้าจากข่าวนี้นะแต่ในที่เราติดตามมาตลอดก็กถือว่าก็ถือว่ายังปิดนั่นแหละก็คือถ้ามองในแงด่ดีนิดนึงซึ่งซึ่งออก็ไม่ได้มองในแง่ดีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครที่ยอมจ่ายก็สามารถเข้าได้แล้วไง ก็ถือว่ายังดีกว่าพวกที่ยังยังปิดไม่ยอมให้เลยอะไรเงี้ยนะแ,แต่แน่นอนข้อแม้เรื่องกักตัวของไทยเนี่ยก็ยังยังคงเป็นสิ่งที่ทําให้ตัดใจยากแต่เกิดให้จ่ายแต่เงินอย่างเดียวก็คงมีคนมาเยอะกว่านี้มากเลยนะครับอันนี้ที่เรานํามาฝากกันเฉพาะประเทศในเอเชียก็ปลาเข้าไปตั้งนานแล้วเหมือนกันอ่าแล้วเราก็ติดตามกันต่อไปเพราะว่าภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่จิตตกโควิดมากที่สุดในโลกเลยทั้งโซนเลย ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงกันต่อไปตกลงว่าออประเทศที่พูดตั้งแต่แรกแล้วพวกฝรั่งทั้งหลายที่เขาเปิดสู้โควิดกับประเทศที่ตอนเนี้แถบนี้ที่มาอ่านให้ฟังแล้วว่าส่วนใหญ่ยังปิดอยู่เนี่ยแล้วผลจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ